สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์โอ้เตรียมตอบเลยนนทกรบอกพรุ่งนี้วันหยุดครับพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดแต่ให้เป็นวันหยุดที่มีคุณค่าหมายความว่านักเรียนต้องพยายามใช้เวลาวันหยุดนั้น1ส่วน1พักผ่อนส่วนที่2ช่วยเหลืองานของผู้ปกครองและส่วนที่3เพื่อตัวของเราเองเพื่อตัวของเราเองทำอะไรคะอ๋อไปเล่นเกมใช่ไหมคะไม่ใช่ตอนนี้การเล่นเกมต้องตัดออกทำการบ้านแล้วก็ทบทวนตำรับตำราเพื่อเตรียมตัวในการสอบการสอบโอเน็ตกำลังใกล้จะมาถึงแล้วดังนั้นนักเรียนต้องพยายามเตรียมตัวด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปสุขุนก่อนวันนี้สุขุนแม่หกค่ะเริ่มค่ะ เก่งมากปรบมือตนเองเมื่อวานนี้ครูติดค้างไว้ในเรื่องของการหาพื้นที่วันนี้แก้ตัวใหม่นะคะพยายามตอบออกมาเลยนะคะผิดก็มั่นใจว่าผิดอย่าลังเลพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสั้นๆไปเลยด้านคูณด้านสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูงคูณฐานดีมากต่อไปสี่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมด้านขนานสูงคูณฐานสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมส่วนสองคูณหนคูณความยาวเส้นทแยงมุมสลาลันมั่วนะลูกนะมั่วสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะทั้งหมดนี่มั่วนะคะมั่วสี่เหลี่ยมคางหมูเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานพื้นที่สามเหลี่ยมค่ะพื้นที่รูปวงกลมพื้นที่รูปวงกลมความยาวเส้นรอบวง2ไม้นะพายมีค่าประมาณ7 2 7 3 6 7รู้สึกว่าจะมั่วนะเอาใหม่ค่าพายมีค่าประมาณเอาเศษส่วนก่อนอ่ะประมาณพอได้กลับไปสาธิตพยายามให้ดีกว่านี้นะคะหยิบสมุดคณิตที่สนุกขึ้นมาค่ะวันนี้อีก5ข้อสรุปคะแนนเป็น25คะแนนตอนนี้สูงสุดอยู่ที่18คะแนนชัยพัฒน์กับธนันชิดา นะคะทั้งคู่อยู่ห้องนี้แล้วเอาละค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะ